สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์นรีกลับมานะคะในการทำดวงความรักนะคะขออภัยเดือนที่แล้วไม่ได้ทำนะคะให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดวงความรักทั้ง3สถานะค่ะโสดมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานแรกนะคะของชาวพิจิกกันนะคะในสถานะโสดก่อนนะคะแล้วตามด้วยมีคู่และความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ที่ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนโสดกันก่อนนะคะ Integration ค่ะ I combine body mind and soul to lift all of humanity into a new dimension โอ้โหชาวราศีพิจิกที่โสดนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนกับรวบรวมในประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะคะในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะสุขเศร้าเหงาทุกข์นะคะสำเร็จสมหวังนะคะแล้วเหมือนกับตอนนี้คุณมีความตื่นรู้นะคะในเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมานะคะแล้วกำลังเข้าสู่โหมดของการพัฒนาตนเองนะคะไปสู่การเป็นคนที่แบบเข้าใจนะคะเหตุผลความเป็นจริงนะคะมีความสงบนิ่งมีความสุขอยู่ภายในใจมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะหันหน้าเข้าวัดทำบุญนะคะสวดมนต์หรือเป็นลักษณะของไปบวชชีพราหมณ์นะคะไปพัฒนาตัวเองในแง่ของศาสนาในแง่ของพัฒนาจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะเป็นคนโสดที่ค่อนข้างทรงพลังทรงภูมิมากๆนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะไหนขอดูกับพลังงานจากไพ่อีกหนึ่งใบซิว่าจะอีกหนึ่งชุดซิว่าจะเป็นยังไงนะคะอ๋อสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะสำหรับการอ่านดวงตรงนี้เพื่อเป็นดวงรวมๆค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนรีรดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะพลังงานของคนโสดนะคะ embracing on growing older คุณเป็นคนโสดที่ถึงแม้ว่าจะมีอายุนะคะเข้าสู่วัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือวัยกลางคนแล้วนะคะแต่คุณสตรองมากๆนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าด้วยพลังของคุณเองเนี่ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่กลัวแล้วนะคะใครที่จะมาถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานหรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าคุณควบคุมคอนโทรลทุกอย่างสร้างทุกอย่างมาได้ด้วยตนเองแล้วนะคะมีความสุขนะคะในช่วงอายุของคุณที่เป็นอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางคนอันนี้เลขอะไรเอ่ย38บางคนอาจจะ31 38อัพแล้วก็ตามนะคะพลังงานคนโสดขออีกใบนึงดีกว่านะคะ Embracing of the air ค่ะคนโสดชาวพิจิกนะคะคุณเป็นคนโสดที่เหมือนกับแฮปปี้มีความสุขนะคะกับการเดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบอิสระนะคะพอใจกับการที่ได้ตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยตนเองนะคะเป็นคนโสดสายสตรองมากๆนะคะไปเที่ยวคนเดียวได้แล้วนะคะดูหนังคนเดียวได้แล้วนะคะทำทุกอย่างคนเดียวได้แล้วนะคะแล้วคุณดูมีความสุขอยู่ในช่วงเวลานี้มากๆนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมารักแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะคะจนแทบจะเหมือนกับบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องราวของความรักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่ทาโร่นะคะชุดใหญ่กันดีกว่ามาดูพลังงานคนโสดชาวพิจิกนะคะThe last judgment โอ้แสดงว่าคนโสดคุณยังมีคู่อยู่นะคะเรื่องของโชคชะตากำลังพัดพาใครสักคนหนึ่งให้เข้ามาในชีวิตของคุณหรือเปล่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวพิจิกอ๋อต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับชาวพิจิกทุกท่านด้วยนะคะพี่แมงป่องน้องแมงป่องนะคะโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์จริงๆเค้กมาเลยรู้สึกว่าอะไรจะโบ๊ะบะอะไรตรงขนาดนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับชาวพิจิกนะคะเป่าเค้กกันด้วยนะดูสิอาจารย์นรีมีเค้กมาให้มีรูปยูนิคอร์นด้วยนะไหนนับอายุสิโอ้ไม่เท่าไหร่เองนะคะอาจจะแค่20นะคะอารมณ์แบบนี้ขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงนะคะใครที่สดอยู่ให้มีความรักดีๆเข้ามานะคะใครที่อาจจะเจอคนถูกใจแล้วขอให้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะ
ไปต่อกันได้นะคะเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็ดีต่อใจนะคะมาดูกันต่อนะคะพลังงาน Impress นะคะไพ่ราชินีมีอะไรต่ออีกบ้าง7ถ้วยค่ะหกดาบค่ะจะเดินทางไปไหนหรือเปล่าชาวพิจิกตอนนี้เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วนะเดินทางไปสนามบินกันแล้วเด็กถือเหรียญค่ะเดอะเมจิกเชียนค่ะมีไพ่ของ The High Priestess ค่ะซีดาค่ะขอดูอีกหนึ่งใบนะใบนี้พอดีบังเอิญที่เขาเปิดออกมาแล้วนะคะพลังงานของคุณนะคะชาวพิจิกนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเหมือนกับว่ายังเป็นเดือนที่ชาวพิจิกเองนะคะความเป็น Empress Emperor เนี่ยคุณยังขยันตั้งใจทำงานอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆนะคะมีลูกน้องหัวหน้านะคะมีใครมาเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณนะคะหรือมีเรื่องราวดีๆเป็นความสำเร็จเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะเข้ามาบวกดับเบิลคูณ2ไปด้วยนะคะหลายเรื่องราวที่กำลังเป็นปัญหาของคุณนะคะ judgment นะคะ impress คุณจะแก้ไขปัญหาจัดการไปได้นะคะแล้วเหมือนกับในเรื่องราวความรักของชาวพิจิกเองนะคะ7ถ้วย6ดาบนะคะมันเหมือนกับคุณอาจจะไม่ค่อยได้คาดหวังแล้วกับเรื่องราวของความรักแต่ว่าอยู่ดีนะคะมันจะมีคนนึงที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับการเข้ามาของเขาเนี่ยมันเป็นแบบ the high priestess นะคะอาจจะเข้ามาในฐานะเพื่อนในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องในฐานะของหัวหน้าหรืออะไรก็ตามนะคะแต่เหมือนกับว่ามันมีอะไรที่พิเศษมากเกินไปกว่าหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเพื่อนสนิทหรือรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะมันมีอะไรที่มากเกินกว่านั้นนะคะแล้วในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนเนี้ยมันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่ถึงเวลาแล้วนะคะสี่ดาบที่เขาจะเหมือนกับแอบเปิดเผยความพิเศษนะคะความในใจบางส่วนอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่เขาผูกพันที่เขาแอบปลื้มแอบชอบคุณอยู่นะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีความแตกต่างจากคุณนะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรผสมกันนะคะเด็กเทเรียนอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณมากๆเลยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นเอ็มเพรสคือเขาก็เด็กเทเรียนเขาก็อายุน้อยนะคะบางทีเป็นรุ่นแบบรุ่นลูกนะคะรุ่นน้องเยอะๆกันได้เลยทีเดียวนะคะหรือถ้าคุณเป็นเด็กเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่แบบเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณได้เลยนะคะเหมือนกับมันมีความแตกต่างอะไรบางอย่างที่ทำให้ในความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกดีๆตรงเนี้ยมันต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะค่อยๆเปิดใจอีกฝ่ายนึงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าแล้วจะเป็นยังไงนะคะขอดูกันต่อนะชาวพิจิกที่โสดวราชดาบค่ะเป็นชาวทัดลมกุมมิถุนตุลก็ได้นะสองถ้วยค่ะว้าวให้ความรักมาแล้วนะสองถ้วยหนึ่งดาบค่ะเก้าดาบค่ะห้าถ้วยค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะสามถ้วยค่ะจบได้ไพ่ของ The Moon นะคะขออีกหนึ่งใบดีกว่าสิบไม้เท้าค่ะเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะชาวพิจิกเองนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะใช้เวลาในการ
ตัดสินใจนะคะความเป็นหนึ่งดาบที่จะเปิดใจรับเขาเข้ามานะคะเพราะเหมือนกับตอนนี้สองถ้วยมันมีความเข้าใจมันมีความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะคะแต่คุณยังอาจจะกังวลนะคะกับความแตกต่างอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขานะคะซึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่อาจารย์สัมผัสได้ก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาอาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้เขาอาจจะเป็นคนที่เดอะมูนนะคะทําให้ใครแบบอกหักมาแล้วก็ได้นะคะแล้วเหมือนกับชาวพิจิกเนี่ยคุณกังวลนะคะว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปกันได้ไหมนะคะอารมณ์แบบเนี้ยนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีฉายานะคะเป็นคาสโนวาคาสโนวีทําให้สาวๆหนุ่มๆร้องไห้มาแล้วหลายคนนะคะเพราะนั้นชาวพิจิกเหมือนกับคุณพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะแต่เหมือนกับยิ่งคุณพยายามหนีอ่ะเขายิ่งพยายามที่จะแบบวิ่งตามนะคะเข้ามาใกล้ชิดนะคะพยายามที่จะพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะคะเหมือนกับตอนนี้ชาวพิจิกตกเป็นฝ่ายที่คอยตั้งรับนะคะ10 ไม้เท้านะคะเหมือนกับตั้งรับแต่ว่ายังไม่กล้านะคะที่จะเดินหน้าต่อนะคะขอเวลาในการตัดสินใจก่อนนะคะอารมณ์แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าเราเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างนะคะกับคนคนนี้นะดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะเมจิกเชียนอ่ะเขาอาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติรักทางไกลได้ค่ะ2 ไม้เท้าเหมือนเขาดูจริงจังกับคุณมากนะคะ2 ไม้เท้าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเจ้าชู้เนี่ยตอนนี้เขามุ่งมาที่ความสัมพันธ์กับคุณนะคะแค่คนเดียวแล้วนะ9 ไม้เท้าค่ะเก้าดาบสิบถ้วยค่ะโอ้ judgment ขึ้นมันคอนเฟิร์มเลยนะคะมีไพ่ของ8 ดาบเจ้าหญิงถ้วยนะคะเป็นชาวทัดน้ำมีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเหมือนดูเขาเป็นคนรักไม่ท้อนะคะคนรออย่าทิ้งนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้ถึงคุณจะมีกำแพงกับเขายังไงนะคะหรือว่าพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงนะคะไม่ใกล้ชิดไม่สนิทสนมกับเขาแค่ไหนนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ท้อค่ะเขาพยายามเดินหน้าพยายามหากลอุบายหาคนช่วยนะคะหาวิธีการต่างๆที่จะทําให้คุณเนี่ยยอมรับเขาให้ได้นะคะ10ถ้วยแล้วก็ judgment เหมือนเขาถูกชะตากับคุณมากๆนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เขาอยากที่จะสร้างครอบครัวด้วยนะคะให้เป็นพ่อของลูกหรือแม่ของลูกกับเขานะคะถึงแม้ว่าในเวลาเนี้ย8 ดาบมันอาจจะยังไม่มีความชัดเจนนะคะคุณไม่หือไม่อือไม่ให้คำตอบใดๆที่ทำให้เขาชื่นใจก็ตามนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่หยุดพยายามนะคะเพราะว่าความเป็นเจ้าหญิงถ้วยนะคะเขารู้สึกว่าด้วยความรักด้วยความดีด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ของเขานี่แหละที่จะเอาชนะใจคุณได้ในที่สุดนะคะไม่ท้อจริงๆนะคะอ่ะแล้วมาดูซิฝั่งของชาวพิจิกนะคะจะว่ายังไงคนโสดฝั่งของชาวพิจิกจีเอ็มเพอเรอร์ค่ะเขาเป็นคนไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวลัคนาราศีเมษได้เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเยอะๆก็ได้นะคะมีไพ่เฮอร์มิตนะคะเป็นเพศเดียวกันได้นะคะ LGBTQ ค่ะ Wheel of Fortune ค่ะและ5 เหรียญค่ะเจ้าหญิงดาบชาวพลังงานชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลนะคะ7 เหรียญค่ะThe Hierophant The World ค่ะหรือว่าความรักครั้งนี้เป็นรักทางไกลนะคะต่างถิ่นแดนไกลจริงๆนะคะ The World นะคะ
หรือว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอตัวจริงของเขาหรือเปล่านะเป็นแค่การพูดคุยนะคะพลังงานความรู้สึกของชาวพิจิกเองนะคุณรู้สึกว่าเมื่อคุณดูไปเนี่ยเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะมันเหมือนกับมันมีอะไรที่มันเอ๊ะมานะคะว่าคุณได้เจอในบางมุมมองนะคะตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่อาจจะไม่ได้ไม่ดีอย่างที่คนทั่วไปอาจจะก็สิบนินทานะคะหรืออาจจะเป็นข่าวลือที่เกี่ยวกับตัวเขานะคะอารมณ์แบบนี้วิวฟอร์จูน5 เหรียญนะคะเขาอาจจะเหมือนกับพยายามที่จะเข้ามานะคะขอพูดคุยกับคุณนะคะขอ DM มาหาคุณนะคะขอไลน์ขอเฟซขออะไรคุณนะคะแต่เหมือนกับคุณอาจจะให้เขารอนะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเหมือนกับชาวพิจิกเองนะคะคุณรู้สึกว่ามันเกินกว่าที่จะขวางกั้นได้นะคะ View of Fortune นะคะเหมือนเขาอาจจะเข้ามาในจังหวะที่คุณรู้สึกว่ามันก็ไม่เสียหายนะถ้าเกิดจะลองเปิดใจคุยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะไพ่เฮอร์มิตให้ไพ่ของไฮโรแฟนนะคะมันอาจจะมีคนนะคะที่เป็นที่ปรึกษาของคุณแล้วเขามองว่าคนนี้น่าจะเป็นคนดีแล้วก็เข้ากับคุณได้ในระดับหนึ่งนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าลองดูไหมลองเปิดใจลองคบกันนะคะลองพูดคุยกันลองเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะ7 เหรียญนะคะดูซิว่าจะไปกันได้ไหมนะคะคุณก็เลยอาจจะเหมือนกับให้เบอร์โทรให้ไลน์ให้อะไรนะคะ The World ที่ติดต่อกันได้นะคะที่มันเป็นprivate นะคะ private app อะไรบางอย่างที่เฉพาะคุณกับเขาที่ได้คุยกันก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือแบบว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้จะเป็นรักทางไกลแต่คุณรู้สึกว่ายิ่งพูดคุยนะคะคุณยิ่งได้เรียนรู้ตัวเขานะคะ Hierophant มันมีสิ่งดีๆข้อคิดดีๆนะคะที่คุณไม่เคยได้รับจากใครแต่ได้รับจากเขาก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นความประทับใจหลายๆอย่างที่ทำให้ชาวพิจิกเองคุณรู้สึกว่าณเวลาเนี้ยคุณมีความปลื้มในตัวเขานะคะแต่ถามว่าตกหลุมรักเลยไหมนะถ้าดูจากพลังงานตรงเนี้ยชาวพิจิกอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดแบบรักแรกพบหรือตกหลุมรักนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกว่ามันใช่มันไปต่อได้นะคะที่ทำให้คุณเหมือนกับตัดสินใจนะคะที่จะเปิดใจในการศึกษาเรียนรู้นะคะคบหาดูกันกับเขาไปก่อนนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะพลังงานของชาวพิจิกคนโสดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนโสดนะคะใจเย็นๆก็ได้นะเพราะว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็จะต้องมาอยู่ด้วยกันแบบนานๆนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะกับพลังงานของชาวพิจิกที่มีคู่ค่ะคนที่มีคู่ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะขอดูคนที่มีคู่ก่อนนะว่าจะเป็นยังไงพลังงานของคุณนะคะ I invite Archangel Gabriel to bring hope and intuition into my life นะคะโอ้โหคุณเป็นคนมีคู่ที่ฉลาดมากๆนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณก็เป็นคุณพ่อคนเก่งคุณแม่คนเก่งมากๆนะคะเหมือนกับความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้นะคะคุณเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยพลังนะคะในการพร้อมที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของตัวคุณนะคะครอบครัวของคุณมากๆนะคะหรือพยายามที่จะตั้งใจเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อทำให้หน้าที่การงานธุรกิจของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องความรักระหว่างคุณกับคนรักนะคะมันดูเหมือนกับมันมีความหวังนะคะและ intuition ก็คือคุณก็ใช้สติปัญญานะคะในการคัดกรองคนดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะชาวพิจิกเดี๋ยวขอดูซิว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะกับไพ่ Oracle อีก1 ชุดโอ้โห A blessing on your love นะคะเหมือนกับคุณอธิษฐานขอความรักดีๆและความรักดีๆก็มีเข้ามานะคะเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมีตัวตนแล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่
เต็มไปด้วยความหวังมันมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณมากมายนะคะตั้งแต่คุณได้คบหาดูใจด้วยกันกับเขานะคะขออีกหนึ่งใบA blessing of fire นะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้ค่ะชาวพิจิกนะคะเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากๆนะคะเป็นสายสตรองแล้วก็เป็นสายที่เหมือนกับว่าขยันขันแข็งในการทำมาหากินนะคะเป็นผู้นำที่ดีนะคะคอยดูแลคอยปกป้องคุณได้นะคะมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นนะคะแล้วเขาก็เป็นคนรักที่เหมือนกับมีแพชชั่นที่ดีกับคุณมากๆนะคะชาวพิจิกที่มีคู่พลังงานขึ้นมาถือว่าดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับเรื่องราวนะคะจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่มีคู่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอบคุณทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะใบแรกนะคะมีไพ่ของเดวิลแล้วก็มีไพ่ของเดอะฟูลค่ะเจ็ดเหรียญค่ะเดวิลเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีมังกรได้ค่ะสิบไม้เท้าค่ะมีไพ่ของไฮพิเทสค่ะราชาเหรียญราชินีไม้เท้าค่ะสั่งถ้วยค่ะเรื่องราวความรักของคุณนะคะคนที่มีคู่นะคะเดวิลเหมือนกับว่าคุณกับคนรักอาจจะมีเรื่องอะไรที่ผิดใจกันนะคะมีความหึงหวงไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างนะคะหรือว่ามีความกดเครื่องจากเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่หรือเปล่านะเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายเดวิลอีกทีนึงนะคะว่าเดวิลเกี่ยวกับอะไรได้บ้างแปดถ้วยนะคะมีการงอนกันนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปให้ความสนใจความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าคุณก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้รู้สึกน้อยใจนะคะสี่ดาบหรือรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่คุณต้องรอคอยเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือเปล่านะคะเขาอาจจะทำงานหนักเขาอาจจะสนใจกับเรื่องนู้นเรื่องนี้มากกว่าสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่าเด็กถือเหรียญค่ะหรือว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของเงินเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาด้วยนะหรือว่าเขาแอบไปใครไปอะไรยังไงนะคะเข้า TikTok แล้วไปเปใครที่เขาถูกใจหรือคุณอาจจะไปหึงหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้นะคะทำให้เกิดเป็นเรื่องราวนะคะอาจจะเหมือนกับทะเลาะกันผิดใจกันงอนกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าความเป็นเดอะฟูลนะคะอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่พอใจเนี่ยเขาจะยอมถอยแล้วนะเพื่อให้ไม่มีปัญหาเพื่อไม่ให้มีเรื่องราวที่ต้องมาทะเลาะกันต้องให้แบบสิบไม้เท้าอ่ะไม่เข้าใจกันงอนกันอีกนะคะเพราะว่าเขาเองรู้สึกว่าเจ็ดเหรียญน่ะเขาผูกพันกับคุณมากๆนะคะหรือบางคนรักกันมา7ปีแต่งงานกันมา7ปีแล้วนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งนะคะชาวพิจิกนะคะนิ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเอาใจคุณนะคะอาจจะเหมือนกับความเป็นราชาเหรียญนะคะพลังงานชาวธาตุดินมังกรผสมกันนะคะมีเปของมีให้ของขวัญมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เดอะฟูลเขาติดเที่ยวนะเดอะฟูลเดวิลติดเที่ยวติดไปผับไปสถานที่กลางคืนอะไรบางอย่างนะคะหรือติดเพื่อนไปทำนู่นทำนี่หรือติดเกมหรืออะไรเนี่ยตอนนี้เขาดูแบบราชินีไม้เท้านะคะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขารู้ดีว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะเหมือนกับ
เอาใจคุณทำให้คุณมีความสุขนะคะสุดท้ายความรักระหว่างชาวพิจิกเองกับคนรักของคุณเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสองถ้วยเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะหลังจากที่ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรมาด้วยกันหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูฝั่งของเขาสิว่าแล้วเขาเป็นยังไงเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวพิจิกมีไพ่ชาริออตค่ะเขาเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้ค่ะเป็นคนไกลต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติได้เจ้าชายไม้เท้าค่ะแล้วก็หกดาบค่ะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะอยู่ไกลกันก็ได้เมจิกเชียนค่ะอาจจะว่าคนรักของคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่อาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะหรือเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเก่งมากนะคะคนนี้มีไพ่หนึ่งดาบค่ะเจ็ดไม้เท้าแล้วก็สองเหรียญนะถูกแล้วหมุนไปหมุนมาสองไม้เท้าค่ะโอเคเลยนะคะความรู้สึกของเขานะจะรู้สึกว่าเขาเองอะนะคะในช่วงเวลาเนี้ยเขาอาจจะรู้ตัวนะคะว่าอาจจะห่างเหินคุณไปนะคะหรือไม่ค่อยได้เอาใจใส่คุณเท่าไหร่นะคะอาจจะด้วยเป็นรักทางไกลหรืองานของเขากับคุณเนี่ยมันต้องเดินทางมันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยหรือเปล่านะคะจนเขารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเอาใจนะคะเหมือนกับต้องหันมาเทคแคร์ดูแลแล้วก็แก้ปัญหาอะไรบางอย่างหนึ่งดาบนะคะที่เหมือนกับว่ามันเป็นอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาหรือมันเป็นปัญหาเดิมๆที่สองเหรียญน่ะนะคะมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็มักที่จะเกิดขึ้นอีกจนเป็นปัญหาที่แบบเรื้อรังมากๆก็ได้นะคะจนในที่สุดเขาก็เลยพยายามที่จะกลับมานะคะส่องไม้เท้านะคะกลับมาโฟกัสกับความต้องการของคุณและเขาอะนะคะอะไรที่ไม่ใช่หรือคนอื่นที่ไม่สำคัญเนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าเขาบอกผ่านแล้วเขาปล่อยออกไปแล้วนะคะอยากให้ความรักเนี่ยมันกลับมาดีแล้วนะคะก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเขาอาจจะอ่อนลงพยายามปรับตัวเขาหาเรามากขึ้นทำตามสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนะคะหรือว่าหาวิธีที่จะได้จัดการกับปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ร่วมกันในช่วงเวลาของปีของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความรู้สึกของชาวพิจิกบ้างนะคะเขายอมถอยแล้วชาวพิจิกเป็นยังไงบ้างมาลุ้นกันนะคะพลังของชาวพิจิกถือตรงนี้ไพ่สลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้แฮงแมนค่ะแปดไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเดอะมูนค่ะแล้วก็เดอะสตาร์นะคะเฮอร์มิตค่ะเจ้าหญิงไม้เท้าค่ะสี่เหรียญนะคะและห้าเหรียญค่ะเหมือนเรื่องราวความรักในความรู้สึกของคุณนะคะแฮงแมนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รอคอยเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนไกลรักทางไกลจริงๆก็ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาอุปสรรคนะคะอาจจะเหมือนกับว่ามันไกลกันเหลือเกินนะคะหรือเวลาที่มีให้กันมันน้อยลงเหลือเกินนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เดอะสตาร์นะคะ
คุณยังมีความหวังนะคะคุณยังรู้สึกว่าปัญหาทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะแก้ไขได้มันจะมีทางออกได้นะคะเพราะว่าความเป็นเฮอร์มิตคือเขาเป็นคนที่แสนดีสำหรับคุณมากๆนะคะหรือนิสัยดีที่เหมาะสมกับคุณมากๆคุณก็เลยรู้สึกว่ายังอยากให้เขาอยู่นะคะเป็นคนรักของคุณไปนานๆนะคะเพราะนั้นอะไรที่ชาวพิจิกเองคุณอาจจะปรับตัวเข้าหาเขาได้คุณก็อาจจะมีการแบบปรับตัวให้เขานะคะเล็กๆน้อยๆหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเหมือนกับตอนเนี้ยคุณก็พร้อมแล้วถ้าเขาถอยคุณก็ถอยนะคะพร้อมที่จะเคลียร์พร้อมที่จะเหมือนกับว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะในความรู้สึกของชาวพิจิกห้าถ้วยค่ะมีไพ่ของห้าดาบค่ะแล้วก็สิบไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะเหมือนกับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณขัดใจเขามากๆนะคะอาจจะร้องขอเขานานแล้วนะคะให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างเพื่อคุณบ้างนะคะเหมือนกับก่อนหน้านี้เขาอาจจะปฏิเสธนะคะสิบไม้เท้าอ่ะเขาบอกเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าคุณจะรักเขาว่าคุณจะต้องรักเขาในแบบที่เขาเป็นนะคะหรือตรงเนี้ยเป็นความเป็นความรู้สึกของคุณสลับเรื่องราวสลับตัวตนนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกนะคะถ้าเกิดเขาจะรักคุณก็ให้รักในแบบที่คุณเป็นนะคะแล้วเหมือนกับในที่สุดอะนะคะเหมือนกับคุณนั่นแหละนะคะที่รู้สึกว่าโอเคคุณรับได้นะคะหรือเขารับได้นะคะในสิ่งที่คุณร้องขอนะคะหรือเขาร้องขอจากคุณนะคะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจากที่มันอาจจะเหมือนกับไม่เข้าใจกันมันติดขัดมันงอนกันมันบล็อกกันอยู่นะคะตอนเนี้ยได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะความเป็นหนึ่งไม้เท้าแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานของหนึ่งไม้เท้านะคะชาวพิจิกยังไงก็ขอให้ความรักกลับมาดีนะคะชาวพิจิกแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจกับช่องของอาจารย์นรีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะเราจะเริ่มกันที่ไพ่ Oracle นะคะ2ชุดนี้จะใช้ยากสักนิดนึงนะคะวันนี้เอาเขาออกมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ไปรื้อตู้เก็บไพ่มานะคะไพ่อาจารย์เยอะมากเลยนะคะต้องหาตู้แบบเป็นจริงเป็นจังแล้วนะมันเยอะขึ้นทุกวันนะคะไม่หยุดซื้อนะซื้อทุกเดือนนะคะบ่นตัวเองขอดูพลังงานของชาวพิจิกที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ Spark of Divine นะคะI reignite นะคะ the divine spark within me and recognize I am a part of all creation คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคือมันเหมือนกับมันเกิดขึ้นนะคะแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกที่มันห้ามกันไม่ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้คุณได้มาเจอกับเขานะคะเราก็รู้สึกปิ๊งปั๊งกันนะคะมันดูเป็นความรักที่มีพลังงานมากๆนะคะพลังงานความรักของคุณเข้มข้นมากๆนะคะเดี๋ยวขอดูต่อกับไพ่ออราเคิลนะคะอีกชุดหนึ่งblessing on your wisdom ค่ะเหมือนคุณพยายามที่จะตื่นรู้นะคะพยายามที่จะใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหากับความรักครั้งนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดคงต้องดูจากไพ่ทาโร่อีกทีนึง blessing on a journey โอ้หรือว่าความรักครั้งนี้คุณเจอเขานะคะจากการเดินทางนะคะเป็นรักทางไกลนะคะหรือจากการที่คุณนั่งเครื่องบินหรือเปล่านะคะหรือระหว่างการเดินทางนะคะไปนั่งร้านอาหารเจอกันนะคะหรือเป็นลักษณะของ
คุณอาจจะทำงานในที่ของคุณนะแต่อยู่ดีเขาก็เข้ามานะคะเข้ามาเหมือนกับไม่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะแต่เหมือนกับอยู่ดีก็อาจจะเหมือนกับสถานการณ์พาไปทำให้คุณปิ๊งปังกันกับเขานะคะแล้วเกิดเป็นความรู้สึกเป็นความรักนะคะขึ้นมาได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะดูสถานการณ์จากไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไพ่ทาโร่มาตรงนี้ก่อนดูเรื่องราวของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพิจิกค่ะโอ้โหสองถ้วยอ่ะใบแรกคือเหมือนตกหลุมรักกันและกันมากๆนะคะแล้วมันมีอะไรที่ผูกพันแล้วก็คุณสองคนอาจจะเข้ากันได้ดีมากๆโอ้โหเดอะสตาร์นะคะเดี๋ยวขอดูต่อก่อนนะหกถ้วยค่ะแล้วก็เป็นไพ่สี่ถ้วยค่ะพระราชาถ้วยเดอะมูนค่ะเด็กถือเหรียญนะคะเป็นไพ่ของ The Tower ค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์นี้นะเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยคือเจอแล้วเหมือนกับมันตกหลุมรักกันมันปิ๊งปังกันมากๆนะคะเหมือนกับเขาโดดเด่นมากๆในสายตาของคุณเลยนะคะไม่เคยเจอใครที่ถูกใจเหมือนเขามาก่อนก็ได้นะคะแล้วไม่เป็นความรักที่6ถ้วยอ่ะนะคะอาจจะแตกต่างกันนะคะเรื่องของอายุเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะคะวัฒนธรรมภาษาอะไรต่างๆนะคะเหมือนกับปิ๊งกันไปแล้วรักไปแล้วแต่ว่าสี่ถ้วยทาวเวอร์นะคะอยู่ดีนะคะอาจจะรู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วนะคะเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกเศร้านะคะความเป็นราชาถ้วยเขาอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะเขาดูอบอุ่นนะคะเขาดูแบบอ่อนโยนเขาดูเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเรามากๆนะคะราชาถ้วยกับสองถ้วยที่มันเข้ามานะคะเหมือนกับเขาส่งพลังดีๆให้กับคุณเวลาที่คุณได้พูดคุยกับเขาหรืออยู่ใกล้ๆเขานะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับปิ๊งปังรักเขามากนะคะอยากอยู่ใกล้เขานะคะอยากให้เขาได้มาใกล้ชิดได้มาดูแลคุณนะคะแต่ว่า The Moon นะคะ The Terrian The Tower นะคะมันอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะก็อาจจะมีครอบครัวแล้วอาจจะมีลูกแล้วนะคะแล้วเหมือนกับในช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณ The Moon คุณเหงามากนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้คุณอ่อนแอลงมากๆนะชาวพิจิกนะคะเหมือนกับพอคุณให้ใจเขาไปแล้วโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ร่วงรู้ข้อมูลของเขามาก่อนนะคะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราหวังเราทุ่มเทนะ The Star ตรงเนี้ย The Tower มันแทบจะล้มลงมาทีเดียวนะคะกับความหวังกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะกับความรักตรงนี้นะคะเหมือนกับมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะ The Tower นะคะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกตกใจนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไม่คาดคิดกับมันมากๆนะคะมันทำให้ความหวังของคุณที่จะไปต่อเขาในความรักครั้งนี้ The Tower มันพังทลายลงมานะคะหรือว่าเขาพยายามปิดบังคุณไม่ให้รู้ว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะแต่อยู่ดี The Tower มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้รู้โดยบังเอิญนะคะอาจจะเป็นความโบ๊ะบะอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่เขาหลุดออกมาเนี่ยนะคะทำให้คุณต้องกลับมานั่งคิดใหม่ทำใหม่กันเลยทีเดียวนะคะกับความรักครั้งนี้ว่าจะเอายังไงกันแน่อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าในคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อนะคะชาวพิจิกสองเหรียญคุณลังเลนะคุณไม่แน่ใจนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าจะตัดสินใจยังไง
temperance ก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูก็ได้ค่ะ hierophant นะคะอัศวินเหรียญค่ะสามดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินถ้วยค่ะเมจิกเชียนแล้วก็ราชาเหรียญค่ะมันกับว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเนี่ยดีกับคุณมากๆนะคะจนคุณรู้สึกว่ายากที่จะทำใจยากที่จะตัดใจจากเขาจริงๆนะคะแต่เหมือนกับพอมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นสามดาบมันเป็นรักซ้อนแล้วนะคะคุณรู้ความจริงแล้วเนี่ยเหมือนคุณพยายามที่จะเทมเพอแรนซ์พยายามที่จะเดินออกมานะคะจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเทมเพอแรนซ์สองเหรียญเนี่ยมันยังออกมาไม่ได้มันออกมาแล้วมันก็วนกลับไปอีกนะอารมณ์แบบนี้เหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยเมจิกเชียนเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่รู้ใจคุณมากๆนะคะอัศวินถ้วยนะคะรู้ว่าต้องพูดกับคุณแบบไหนนะคะคุณจะหายโกรธเขานะคะทำให้เหมือนกับคือเขารู้จุดอ่อนของคุณแล้วทำให้คุณเนี่ยเดินออกมาจากชีวิตของเขาไม่ได้นะคะต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะยังไงดีอ่ะเดี๋ยวขอดูบทสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจริงๆคนเรามาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมีเรื่องของบุญเรื่องของกรรมนะคะที่กระทำร่วมกันมานะคะโดยเฉพาะใครที่เชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะคะคนที่อาจจะได้มาเจอกันในชาติภพนี้คือคนที่ได้มีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันมานะคะในชาติภพก่อนๆนี้นะสี่เหรียญห้าเหรียญราชินีถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยโอ้โหพี่จิตคุณยังออกมาไม่ได้นะคะเหมือนกับเขาพยายามงอนง้อคุณนะคะเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจนะคะหรือว่าสี่เหรียญนะคะหาซื้อนู่นซื้อนี่มานะคะหรือทำความดีอะไรบางอย่างให้คุณประทับใจในตัวเขานะคะแล้วก็ไม่เดินออกมาจากเขานะคะสุดท้ายนะพี่จิกคุณแพ้ใจตัวเองนะคะราชินีถ้วยหรือราชาถ้วยของคุณเนี่ยเขารู้ใจคุณมากมากนะคะแล้วเขาก็แสดงความรักนะคะหรือพยายามชดเชยบางสิ่งบางอย่างให้คุณจนคุณเหมือนกับต้องตกหลุมรักอะนะคะกับเขาอีกครั้งหนึ่งต้องวนอยู่ในวังวนแห่งความรักกับเขาอะอย่างเงี้ยไปก่อนนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเหมือนกับตอนนี้เราก็ยังอ่อนแอพอไม่เข้มแข็งพอนะคะอ่อนแอมากไม่เข้มแข็งพอที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ทั้งที่ใจนึงอ่ะสองเหรียญคุณก็อยากที่จะออกมาแล้วไม่อยากที่จะทำผิดต่อความรู้สึกของคุณเองนะคะแต่ว่ามันลักไปแล้วนะคะมันก็เลยเหมือนกับต้องทำใจนะคะแต่เหมือนกับอย่างหนึ่งที่คุณพยายามทำก็คืออาจจะพยายามรักษาระยะห่างนะคะจากเขาในช่วงเวลานี้ก็ได้นะเหมือนกับจะพยายามที่จะหักห้ามใจตัวเองนะคะแต่ว่าหนึ่งถ้วยอะนะคะมันก็อดไม่ได้เวลาที่เขาทักมาโทรมาหาอะไรเงี้ยคุณก็เหมือนกับใจฟูดีใจขึ้นมานะคะมันก็เลยยังตัดใจไม่ได้สักทีนึงนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันนะคะกับชาวพิจิกทุกท่านเลยนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับช่องของอาจารย์นาลีกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ